All-New Isuzu MiX เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร02-511-4020และ084-643-6888สัปดาห์นี้กลับมาพบกันกับเรื่องราวของรถยนต์มือ2นะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งต้องบอกว่ามีรถ Toyota Hilux Revo มากที่สุดตอนนี้ครับถ้าใครอยากหา Hilux Revo ไปที่ศูนย์รถยนต์วิสารออโต้คาร์ถนนกาญจนาภิเษกครับมีตั้งแต่ตอนเดียวแคปดับเบิ้ลแคปขับ2ขับ4มีหมดครับอยากได้อะไรตรงไปที่นี่เลยถ้านึกถึง Revo ตอนนี้นะครับแต่วันนี้ครับผมเอามาคระเลยเพราะผมไปดูมาแล้วว่าเฮ้ยผมสนใจผมชอบจิ้มมาคละๆเริ่มจากเอาผาดคันนี้ก่อนเลยครับต้องบอกว่าเป็นรถระดับหรูหราไฮเอนด์เลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าเอาผาดคันนี้เพราะอะไรเพราะว่าคันนี้เป็นเอาผาด 2.5G เป็นไฮบริดนะครับแล้วก็เป็น E4 คืออะไรเป็น 4-wheel drive ครับเกียร์ออโต้ปี2016นะครับเข้าไปดูรูปกันได้นี่ต้องบอกว่าหน้าตากระจังอย่างนี้ครับสวยงามสีดำนะขับเคลื่อน4ล้อภายในเบาะสีครีมครับสีเบจยังดูสวยงามอยู่เลยนะครับสภาพดีทีเดียวก็ถือว่าเป็นรถในสไตล์ครอบครัวอีกแบบหนึ่งเพราะว่าอะไรมันสะท้อนว่าณตอนนี้เนี่ยรถกลุ่มที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เป็น MPV หรือพวก PPV คือพอเศรษฐกิจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าคนที่ใช้รถเนี่ยยุบพ่อบ้านแม่บ้านมีรถคนละคันรถเก๋งคันนึงรถอเนกประสงค์คันนึงเอามายุบรวมกันแล้วก็ตอบโจทย์หารถที่เป็น MPV หรือ PPV สักคันเดียวเท่านี้ก็พอนะครับก็คันนี้นี่ถือว่าเป็นเอาผาดที่สภาพค่อนข้างสวยงามนะครับก็อายุการใช้งานตามสภาพเนี่ยฟังก์ชันต่างๆการใช้งานมีมาให้ครบใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้ที่ศูนย์รถยนต์วิสารออโต้คาร์นะครับอีกคันนึงมาเป็นในกลุ่มรถอเนกประสงค์บ้างคันนี้คือ Pajero Sport 2.4 GT ครับเป็นรถปี2017ก็ราคาออกมาใหม่ๆนี้ต้องบอกว่าหลายคนบอกล้าน2ล้าน3คันนี้ขายอยู่ 800,000 ครับ 800,000 มีเรื่องอะไรเช็คเครดิตมีเรื่องการตรวจเช็คเรื่องเครื่องยนต์เรื่องเกียร์เรื่องอะไรอะไรต่างๆมาครบอยู่แล้วสภาพรถพร้อมใช้งานแน่นอนครับ Pajero Sport ดียังไงครับ Pajero Sport เป็นรถยนต์ในกลุ่มอเนกประสงค์ที่ผมว่ามีระบบฟังก์ชันต่างๆมาครบโดยเฉพาะเนี่ยตัว GT นี่จะมี Paddle Shift ขนาดใหญ่มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบาะนั่งแถว2เนี่ยค่อนข้างกว้างสบายแต่ละคนที่ชอบขับเร็วๆอาจจะรู้สึกโครงไปสักหน่อยนึงนะครับแต่เหมาะกับการแบบเดินทางในสไตล์แบบครอบครัวนะครับคันนี้ต้องบอกว่าราคาถูกลงกว่าป้ายแดงประมาณ 400,000 บาทรถปี2017นะครับทนทานใช้งานง่ายถ้ายังไม่ถูกใจนะครับให้มาดูคันนี้ครับ Nissan X-Trail ครับคันนี้เป็น 2.0V Hybrid เป็น 4-wheel นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเครื่องยนต์เล็กเพราะว่า X-Trail เนี่ยเขามีทั้ง 2.0 แล้วก็มี 2.5 ตัวนี้เป็น 2.0 นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับผมบอกเลยว่า
มีระบบขับเคลื่อน4ล้อมาให้ใครที่อยากได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อและมีทุกอย่างครบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังวิทยุ CD อะไรต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถที่จะจบได้ที่คันนี้คันเดียวถามว่าในกลุ่มของ Excel เนี่ยเอาไปชนกับอะไรจริงๆมันอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกของ CRV นั่นแหละแต่ถ้าเราเน้นน่ะเล่นในเรื่องของความสวยงามเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ย CRV มันจะได้ตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าเอาแบบว่าเรื่องของการแบบใช้งานลุยๆจริงๆถ้าเป็น 4wheel นะผมบอกเลยว่า Excel น่าสนใจกว่าแล้วก็ราคามันถูกนะครับราคามันถูกลงมากว่าตัว CRV บอกแล้วว่า CRV ราคาค่อนข้างแข็งอีกอย่างนึงคือเรื่องของความทนทาน Nissan เนี่ยจะมีเรื่องของความทนทานในเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์อึดครับ Nissan เนี่ยได้รางวัลเรื่องเครื่องยนต์มาเยอะนะครับแล้วก็ในตัวของ Excel คันนี้จะมีนิดนึงก็คือว่าต้องคนที่ชอบขับเคลื่อน4ล้อ 4wheel จริงๆเพราะถ้าคุณไม่ชอบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นข้อเสียเปรียบในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ว่ามันเป็นลักษณะ4ล้อแบบขับเคลื่อนแบบ all wheel นะครับคือไม่มีโหมดให้เลือกไม่ได้เป็น part time เพราะนั้นถ้าเกิดว่ากล่องควบคุมจับการทำงานได้ว่าล้อใดล้อหนึ่งหมุนฟรีระบบขับเคลื่อน4ล้อจะเข้าไปสั่งการทำงานให้เองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกคันนึงที่นำมาฝากกันนะครับเรียกว่ามาในแบบรถอเนกประสงค์มาในแบบสไตล์รถครอบครัวทั้ง Pajero Sport Nissan X-Trail นะครับหรือคนที่อยากได้เอาผาดก็ไปดูได้นะครับบอกเลยว่าเอาผาดสภาพสวยๆไม่แท้ๆหายากครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเช็คดูราคานี้เนี่ยก็แหมต้องถือว่าราคาตามสภาพรถนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีราคาถูกกว่านี้คุณต้องไปดูสภาพรถก่อนแล้วค่อยมาว่าเรื่องราคากันนะครับอ้าวยังไงก็แล้วแต่นะครับมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากจะให้ดูรถอะไรสนใจรถประเภทไหนมีงบประมาณเท่าไหร่ส่งมาบอกกันได้นะครับติดต่อเราเข้ามาบอกเราเข้ามาเดี๋ยวเราไปหารถในบรรดาผู้ประกอบการ10รายชั้นนำนี่แหละไม่ได้มีแค่นี้นะครับไม่ได้มีแค่54นิวัตโยรัชดาวิสารออโตคาร์ DDS Car Center ไม่ได้มีแค่นี้ครับทางฝั่งของผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถยุโรปเลยก็มีนะครับอมรวารันตีบายเบนอมรรัชดา The One นะครับหรือจะเป็น AT Car Sale เจ้าใหญ่ทางนนทบุรีก็มีเรียกว่าผู้ประกอบการชั้นนำเนี่ยมีอยู่เพียบขอให้บอกมาก็แล้วกันนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มีคนถามมาเราก็เลยเอามานำเสนอกันวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ